สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการคั้นน้ำแก่นตะวันนะครับด้วยเครื่องออสการ์รุ่น DA1000 นะครับก่อนที่เราจะมาคั้นน้ำแก่นตะวันเรามารู้จักสรรพคุณพอสังเกตของแก่นตะวันกันสักนิดนะครับแก่นตะวันอุดมไปด้วยอินนูลินนะครับอินนูลินมีประโยชน์อย่างไรนะครับอินนูลินเนี่ยเป็นใยอาหารธรรมชาติสูงนะครับลดการสร้างสารพิษในลำไส้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในลำไส้นะครับเสริมภูมิต้านทานโรคนะครับแล้วก็เสริมสร้างจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะครับบางท่านทานแก่นตะวันเคี้ยวทานสดๆนะครับแต่จะได้เส้นใยด้วยนะครับแต่ผมเรียนว่าในการคั้นกับเครื่องคั้นน้ำผลไม้รอบต่ำเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้เส้นใยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นระบบบดเคี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเส้นใยเล็กๆผสมอยู่ในน้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ย่อยง่ายดูดซึมได้รวดเร็วด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มคั้นน้ำแก่นตะวันกันเลยนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องออสการ์รุ่น DA1000 อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ปรับไปประมาณเบอร์3หรือเบอร์4นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับวิธีการเวลาท่านซื้อแก่นตะวันมาเนี่ยฮะท่านก็จากหัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับท่านก็มาหั่นให้เป็นหัวเล็กๆนะครับให้พอลงช่องใส่ผักน้ำลงช่องผักผลไม้ของออสการ์ได้นะครับน้ำแก่นตะวันก็จะเริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วก็กากที่ได้มานี้ก็ค่อนข้างจะแห้งนะครับนอกจากคั้นแก่นตะวันเพียวๆแล้วเนี่ยท่านสามารถนำแก่นตะวันไปผสมกับน้ำผักผลไม้ชนิดอื่นก็ได้นะครับจะผสมกับแครอทแอปเปิ้ลฝรั่งอะไรนี้ก็ได้นะครับก็จะได้รสชาติที่ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้น้ำแก่นตะวันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองชิมน้ำแก่นตะวันนะครับรสชาติดีมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกากของแก่นตะวันผสมอยู่ในน้ำไม่มากกำลังดีนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับ